คุณผู้ชมคะกลับมาขอสั้นๆแล้วกันเพราะวันนี้ฝั่งของครอบครัวเก๋งแดงเก๋งอุ้มฆ่าขอเปิดใจก่อนหน้านี้ที่บอกว่าพวกเนี้ยรู้เห็นแน่นอนเพราะวันที่ไปก่อเหตุ27ตอนแรกบอกโอ้ยเขาชวนไปเอารถแล้วก็ขึ้นรถไปกับเขาแบบไม่รู้อิโนอิเนแต่พอวงจรปิด26เฮ้ยมันมีชายปริศนาขึ้นรถไปด้วยกันในวันที่26ตั้งแต่ที่อู่แล้วขับสะกดรอยตามคุณใหม่เนี่ยวันซ้อมเนี่ยคือขับแบบนี้เลยคุณไม่เอะใจตั้งแต่วันนั้นเหรอคุณผู้ชมคะวันนี้แท็บเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนเราเจอคุณไพศาลเป็นลุงของแท็บคือเรื่องการขอวงเงินประกันตัวเนี่ยในครอบครัวก็บอกลำบากมากเหมือนกันแต่ประเด็นคือภาพเนี้ยที่มีชายปริศนา 3-4 คนมาปรากฏตัวที่หน้าอู่ของช่างกิจแล้วก็ขับรถไปวันซ้อมแผนถามว่าหลานชายอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่เขาบอกวันนั้นน่ะไม่น่าจะใช่เพราะว่าหลานชายมีกำหนดไปฟอกไตแล้วก็ถามลุงแต่คืนนั้นไปกลางคืนนะลุงบอกฟอกไตเสร็จปุ๊บคนเราอ่ะมันจะเหนื่อยเขาต้องดูดเลือดออกไปฟอกมันไม่สามารถจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนได้ปกติหลานไปฟอกไตกลับมานะคะอิดโรยหมดเรี่ยวหมดแรงนอนพักอยู่บ้านผมเนี่ยเลี้ยงแท็บมาตั้งแต่เด็กผมเชื่อว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องประกันได้ครับประกันได้ครับวันนี้เป็นที่ดินครับที่ดินของตากับยายตอนนี้ไม่มีอะไรยังออกไม่ได้คือขาดเงินทุนประกันยังขาดอีกประมาณแสนแปดก็นี่ต้องรอน้องก็จะต้องสู้แบบสู้กับตามชั้นศาลนั่นแหละแม้ไอ้ความกังวลต้องมีอยู่แล้วนะยังไม่มีเงินขายก็น้องก็ต้องมารายงานตัวประมาณเดือนละหนึ่งเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเห็นว่าต้องใส่กำไรใส่กำไรเอ็มครับนี่กำลังดำเนินการใส่อยู่มันไม่เคยแบบนี้มันก็ต้องดีใจอยู่แล้วได้ออกมาไอ้รู้เห็นนานาจ้าไม่รู้นี่ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันว่าได้รับการประกันตัว 800,000 นะฮะศาลตั้งวงเงินประกันไว้สูงมากอีกคนนึงก็คือทางด้านของคุณสุนทรพ่อของนายโอ๊ตจำนายโอ๊ตได้ใช่ไหมฮะกล้องวงจรปิดที่ทางด้านของช่างกิจขับรถมาแล้วปาดหน้าหลังจากนั้นโอ๊ตไปขับรถมอเตอร์ไซค์ของใหม่ธนาสันคนตายขับออกไปแล้วหลังจากนั้นก็โอ๊ตนี่แหละที่เป็นคนบอกว่าไปร่วมกันชำแหละรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทิ้งน้ำวันนี้คุณสุนทรพ่อของโอ๊ตบอกว่าเดี๋ยวต้องรอหลักทรัพย์ก่อนเพราะหลักทรัพย์เนี่ยที่ศาลตั้งไว้ 800,000 มันไม่มีเพียงพอรวมถึงยังหาบุคคลมาค้ำประกันไม่ได้และที่สำคัญคือหลักฐานที่สามารถยืนยันว่าโอ๊ตไม่ได้อยู่ร่วมก่อเหตุก็ยังไม่แน่นพอก็เลยทำให้ครอบครัวตอนนี้ทำทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือลูกชายอยู่พ่อสุนทรพ่อของนายโอ๊ตยังเล่าให้ฟังอีกนะฮะหลังจากที่มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ศาลทราบว่าลูกชายก็คือนายโอ๊ตจะโดนข้อหาหนักกว่าอีก3คนเนื่องจากมีหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชำแหละที่อู่ทั้งยังเอาไปทิ้งคลองส่งน้ำกับในกิจอีกด้วยแล้วตัวเองถามนะเคยถามลูกชายแบบตัวต่อตัวแล้วมึงโอ๊ตลูกเนี่ยร่วมกันกับทางด้านของไอ้ช่างกิจไหมทางด้านของพ่อในโอ๊ตบอกว่าไงรู้ไหมฮะบอกว่าจริงๆแล้วเชื่อนะลูกชายไม่ได้สมัครใจปกติลูกชายไม่มีพฤติกรรมที่สามารถจะไปฆ่าใครได้แล้วก็คิดเลยนะมันต้องเกิดจากการบังคับจากช่างกิจเป็นคนบังคับลูกผมให้ทำตอนนี้กำลังเดินเรื่องเอกสารเงินค้ำประกันอยู่เห็นแม่เขาว่า 3-4 แสนเนี่ยมาประเมินราคา6ไร่หรือเท่าไหร่แม่น้องบอกว่าคดีน้องจะหนักกว่า3คนเหมือนกับไอ้กล้องวงจรปิดครับมันมีรูปน้องเพราะว่าเหมือนไม่ใช่น้องแต่ก็พ่อก็ไม่แน่ใจนะเพราะน้องไม่ค่อยชอบใส่หมวกกันน็อกไงอยากให้เขาน่ะพูดความจริงออกมาให้หมดเลยเพื่อเขาน่ะจะได้เบาลงนะครับเขาดูเครียดครับเขาดูทุกข์ใจเขาบอกว่าไม่เลยไม่เลยใช่ไหมใช่ครับเขาก็ยืนยันอย่างนั้นถ้าหนูไม่ผิดคุณผู้ชมโอ๊ตเนี่ยมีส่วนเยอะเลยเพราะโอ๊ตคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ของคนตายและเอาไปไว้ที่บ้านตัวเอง31มกราขับไปที่อู่อีกที่นึงครับแล้วเจ้าของอู่นั้นก็บอกว่าโอ๊ตเนี่ยเป็นคนแกะเบาะรถเก๋งสีแดงออกมาซึ่งก็ไปเจอคราบเลือดภายในเบาะอีกสุดท้ายแล้วโอ๊ตรู้หรือไม่รู้พ่อบอกเท่าที่ถามไม่รู้ว่าจะเป็นการอุ้มฆ่ากันนะคะคำถามคือเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะไปยื่นประกันตัวลูกชายยังไม่รู้ว่าจะรวบรวมหลักทรัพย์ได้เพียงพอหรือเปล่าแต่อีกหนึ่งคนที่กำลังลุ้น
ว่าตัวเองจะถูกออกหมายจับอีกรอบไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะตำรวจสภ.บางปะกงกำลังพิจารณารวบรวมหลักฐานแล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีการออกหมายเรียกใครบางคนเพิ่มเติมหรืออาจจะไปถึงหมายจับก็ได้คนคนนี้เคยประแวงค่ะว่าตัวเองจะโดนแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะเครียดหรือเปล่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับคุณพรเนี่ยสาวพรเองก็บอกนะว่าตัวเองยังบริสุทธิ์แล้วก็ยังยืนยันว่าความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนรู้เห็นด้วยเอาเลยฮะภาพนี้ที่อมรินทร์ทีวีได้มาคือหลังจากที่สาวพรเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบและกู้ข้อมูลได้แล้วสาวพรก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าขอไปพักใจอยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะตัวเธอเองก็ช้ำมากแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เราพบกับทางด้านของคุณเปรี้ยวด้วยฮะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่สาวพรไปกินก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก4 ทุ่มของวันที่6ระหว่างที่ตัวเองกำลังทำอาหารให้กับลูกค้ามีรถกระบะเนี่ยเข้ามาแล้วมีคนลงมาจากรถกระบะ3 คนเดินเข้ามานั่งกินข้าวกันในร้านของเธอแล้วพอหันไปดูเห็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็คือสาวพรส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นพ่อแล้วก็คนในครอบครัวคุณเปรี้ยวเจ้าของร้านยังบอกอีกนะฮะว่าสาวพรไม่ได้มาเดินมาสั่งอาหารแต่คนที่เดินเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนๆญาติๆเนี่ยเข้ามาลักษณะของสาวพรก็บอกมีท่าทีที่ดูปกติไม่ได้มีสีหน้าสีตาเคร่งเครียดอะไรยอมรับเห็นครั้งแรกก็ตกใจว่าอ้าวคนนี้ไงสาวพรที่อยู่ในข่าวที่เป็นคนดังอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าอ๋อคงจะมาเที่ยวสุดท้ายมารู้ว่าอ้าวเป็นคนอยู่บ้านเดียวกันลองฟังเสียงคุณเปรี้ยวเจ้าของร้านที่สาวพรมานั่งกินดูฮะประมาณ4 ทุ่มฝ่าๆค่ะพี่ป้าเข้ามาสั่งให้ค่ะจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินมานั่งตรงนี้ค่ะโต๊ะตรงกลางตรงนี้เลยใช่ค่ะเขาบอกเขามีท่าทางสีหน้าอย่างไรเราได้มองเห็นหน้าเขาไหมตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ปกตินะคะพี่แอปใส่ไหมหน้าแบบว่าเคร่งเครียดอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็หน้าปกติก็ไม่มีอะไรเขากินอะไรวะกินสเต็กค่ะอ๋อสั่งสเต็กค่ะสเต็กหมูพริกไทยดำค่ะคือมาถึงปุ๊บวินาทีแรกทั้งหมดทั้งมวลวันนี้น้องโดนัทเนี่ยก็มีโอกาสไปพูดคุยแล้วก็มีโอกาสถามก็ยังบอกว่าตอนนี้น้องพรก็ขอพักใจเราเอามานินทีวีแล้วก็ไม่กวนฮะสุดท้ายแล้วก็น้องพรอยู่ในบ้านบอกว่าหนูก็ช้ำพอแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รอว่าเจ้าที่ตำรวจจะเรียกเข้าไปสอบปากคำอีกทีนึงเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ถามว่าน้องพรเครียดไหมก็ยังเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น